้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงต้นแบบตัวอย่างซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศของสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกบร.เมื่อปี2552ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาวิถีชีวิตความเป็นเกษตรพอเพียงโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตประจำวันในเรื่องของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมุ่งเน้นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประกอบอาชีพพื้นบ้านที่อาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่นดั้งเดิมโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอาชีพผลิตจากสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ซึ่งนำรายได้มาสู่หมู่บ้านอย่างนี้อย่างมากมายในแต่ละปีรวมทั้งในเรื่องของเกษตรกรรมอื่นๆที่พี่น้องประชาชนได้นำในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาปรับใช้รวมทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนในเรื่องของศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับความสนใจจากส่วนราชการจากองค์กรต่างๆทั่วทั้งประเทศเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณหมู่บ้านแห่งนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจังหวัดพะเยาได้ถือหมู่บ้านแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่จะนำไปขยายผลให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นทั่วทั้งจังหวัดในการที่จะได้เอาไปประยุกต์ใช้เพื่อที่ให้ประชาชนนั้นได้ยึดถือเป็นแนวทางในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนโดยอาศัยเรื่องความพอเพียงเป็นหลักการสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่ภาคราชการเราต้องการที่จะให้มีการส่งเสริมขยายผลให้มากยิ่งขึ้นครับ